สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูคิมนะครับก็จะมาสอนวิชาศิลปะชั้นป.1 นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสถาปัตยกรรมนะครับทบทวนของอาทิตย์ที่แล้วก่อนนะครับเรื่องจิตรกรรมนะครับจิตรกรรมก็หมายถึงผลงานศิลปะนะครับที่แสดงออกด้วยการเขียนการวาดการระบายสีเพื่อภาพเนี่ยเป็นผลงานที่เป็น2มิติใช่ไหมครับเป็นรูปแบบที่ไม่มีความลึกหรือว่านูนหนานะครับจะไม่เหมือนงานปั้นแต่ว่าเขียนลวงตาให้ได้ว่ามีความเป็นมิติขึ้นมีความลึกหรือว่านูนได้ความงามของจิตรกรรมเกิดจากการใช้สีในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับเอาละครับจำได้ไหมครับรูปนี้หอที่แล้วก็คือโมนาลิซาครับผลงานของลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับเป็นหนึ่งในจิตรกรรมที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกครับมูลค่ามหาศาลมากเลยครับประเมินค่าไม่ได้หลายหมื่นล้านบาทนะครับรูปนี้นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศอะไรครับประเทศอิตาลีนะครับพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับงานจิตรกรรมเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2ชนิดนะครับคือการวาดนะครับหรือว่าดรออิ้งแน่นอนครับการวาดเนี่ยเราฝึกกันมาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมครับการใช้ดินสอนะครับวาดภาพเป็นเส้นต่างๆอย่างที่ครูเคยสอนไปจะมีเส้นกลมนะครับเส้นวงกลมเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนนะครับแต่การวาดเส้นเนี่ยไม่ได้จำกัดที่จะต้องมีสีเดียวนะครับอาจจะมีหลายๆสีก็ได้การวาดเส้นจัดเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะแทบทุกชนิดเลยนั่นแหละครับตัวอย่างนี่ก็เป็นตัวอย่างการวาดเส้นนะครับเมื่อเราเก่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกแบบนะครับภาพให้มีความสมบูรณ์แล้วก็มาตรฐานได้นั่นเองนะครับการระบายสีนะครับก็คือการใช้ผู้กันหรือว่าดินสอสีไม้สีโปสเตอร์สีเทียนต่างๆนะครับมาระบายให้เกิดภาพแล้วก็เราต้องใช้ทักษะมือที่ดีนะครับในการควบคุมความหนักหรือว่าความเบาความบางของสีนั่นเองครับตามรูปเลยนะครับจะมีเส้นกับสีนะครับทำให้เกิดภาพวาดให้เป็นหลายมิติการไล่โทนสีนะครับไล่จากเข้มไปอ่อนนี่ก็เป็นสีน้ำนะครับเห็นไหมครับว่าการไล่โทนสีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกชั้นที่เราเรียนเลยนะครับไม่ว่าจะป.1 ป.2 ป.3 ถึงม.6 เนี่ยวิชาศิลปะเราต้องเรียนไปถึงช่วงชั้นนั้นเลยนะครับมาถึงเรื่องที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องสถาปัตยกรรมนะครับก็คือการออกแบบก่อสร้างสิ่งต่างๆคำว่าสถาปัตย์ก็คือการออกแบบก่อสร้างสิ่งต่างๆเหมือนที่เราอยู่ในห้องในบ้านนะครับก็คือมาจากการออกแบบทางสถาปัตยกรรมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างสำหรับการอยู่อาศัยของคนทั่วไปเช่นอะไรครับบ้านอาคารเรียนนะครับคอนโดตึกห้างที่เราเคยไปเป็นต้นเลยนะครับและสิ่งก่อสร้างที่คนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ก็คืออะไรครับเจดีย์สถูปอนุสาวรีย์เป็นต้นนะครับข้อที่1 นะครับสถาปัตยกรรมการออกแบบสิ่งก่อสร้างแน่นอนครับเราอยู่ในที่มีการออกแบบก็คืออะไรครับบ้านโรงเรียนอาคารบ้านเรือนข้อที่2ภูมิสถาปัตย์นะครับก็คือการออกแบบเพื่อวางผังสำหรับจัดบริเวณวางผังเพื่อการปลูกต้นไม้และการจัดสวนเป็นต้นนะครับอย่างที่ใกล้ๆเราก็จะเป็นอะไรครับสวนนงนุชใช่ไหมครับเป็นสวนที่สวยระดับต้นๆของประเทศไทยแล้วก็ลำดับ1ใน10สวนที่สวยที่สุดในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับโดยมีเจ้าของคือคุณโต้งนะครับข้อที่3นะครับสถาปัตยกรรมผังเมืองก็คือการออกแบบผังเมืองเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบงดงามนะครับเหมือนบ้านที่เราเห็นนะครับมีบ้านมีตลาดแบ่งแยกกันชัดเจนใช่ไหมครับรวดเร็วในการติดต่อและยังถูกหลักสุขาภิบาลซึ่งสามารถเรียกผู้สร้างงานสถาปัตยกรรมนี้ได้ว่าสถาปนิกนั่นเองสถาปัตยกรรมนะครับก็คือสิ่งก่อสร้างใช่ไหมครับสิ่งก่อสร้างเนี่ยเมื่อสร้างแล้วต้องทำให้อะไรครับทำแล้วต้องก่อให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็สวยงามด้วยนะครับข้อที่2ก็คื
ให้ความมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยก็คือนอกจากงานจะออกมาสวยแล้วเนี่ยยังต้องสะท้อนถึงความแข็งแรงความคงทนแล้วก็มีความปลอดภัยต่อการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับข้อที่3มีประโยชน์กับการใช้งานจริงใช่ไหมครับจุดนี้เองที่จะทำให้คำว่าสถาปัตยกรรมงานก่อสร้างไม่กลายเป็นเพียงแค่เรื่องความงามในแบบทัศนศิลป์แต่เพียงเท่านั้นนะครับหากแต่ยังคงเน้นไปถึงเรื่องของคุณประโยชน์นะครับในการใช้งานจริงนั่นเององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมนะครับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเนี่ยก็หมายถึงอาคารหรือว่ากลุ่มอาคารและส่วนต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันโดยนำมาประกอบขึ้นจนกลายเป็นงานสถาปัตยกรรมประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถสื่อให้เป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นนั้นๆสะท้อนเอกลักษณ์ออกมาให้เห็นถึงคุณลักษณะและในแง่ของประโยชน์การใช้สอยอันแสนคุ้มค่านั่นเองก็คือสร้างแล้วเนี่ยต้องใช้ให้คุ้มแล้วก็ออกมามีประโยชน์ด้วยนะครับอีกทั้งยังสะท้อนถึงด้านความงามหรือคติความหมายหรือทุกๆอย่างที่สามารถรวมกันได้อย่างลงตัวนะครับเรามาดูสถาปัตยกรรมในยุคเก่าจนถึงยุคปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นยุคทวารวดีนะครับพุทธศตวรรษที่12ถึง16นะครับต่อมานะครับยุคศรีวิชัยก็คือพุทธศตวรรษที่13ถึง18ออกมาสวยงามเลยใช่ไหมครับยุคลพบุรีนะครับพุทธศตวรรษที่12ถึง18อันนี้ก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยงามใช่ไหมครับแล้วก็ทรงคุณค่ายุคเชียงแสนนะครับราวพุทธศตวรรษที่16ถึง23ออกแนวล้านนาใช่ไหมครับไปทางภาคเหนือต่อมานะครับยุคสุโขทัยครับพุทธศตวรรษที่18ถึง20ต่อมานะครับยุคอู่ทองนะครับราวพุทธศตวรรษที่17ถึง20ยุคอยุธยานะครับพุทธศตวรรษที่20ถึง23นะครับสวยงามมากเลยครับต่อมานะครับสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์นะครับอันนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามใช่ไหมครับของวัดล่องขุ่นนะครับของอาจารย์เฉลิมชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับออกแบบได้สวยงามมากเลยนะครับเหมือนสวรรค์บนดินเลยการบ้านนะครับหน้าที่45ในชีวิตประจำวันนะครับของคนเรานั้นมีงานทัศนศิลป์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยู่รอบตัวเราควรภาคภูมิใจและนำความรู้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์เหล่านี้มาใช้ในการพัฒนางานทัศนศิลป์ของตนเองนะครับคำถามครับถ้านักเรียนได้เห็นภาพดอกไม้สวยงามและฝูงแมลงบินในตอนเช้านักเรียนจะรู้สึกอย่างไรครับแน่นอนครับก็คือรู้สึกมีความสุขนะครับข้อที่1 นะครับให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกใต้ภาพที่เป็นงานทัศนศิลป์และเขียนเครื่องหมายผิดใต้ภาพที่ไม่ใช่งานทัศนศิลป์ครับดูยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะครับต้นไม้ไม่ใช่นะครับก็กระบะแบบนี้ส่วนข้ออื่นนะครับนักเรียนต้องทำเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดในหน้า45นั่นเองสรุปนะครับสถาปัตยกรรมคืออะไรครับสถาปัตยกรรมก็คือการออกแบบหรือว่าสร้างนั่นแหละครับสร้างบ้านสร้างอาคารนะครับสร้างโรงเรียนเป็นต้นนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าอยู่อาศัยได้นะครับอยู่อาศัยได้ก็คือบ้านใช่ไหมครับโรงเรียนถ้าอยู่อาศัยไม่ได้คืออะไรครับเจดีย์นะครับสถูปแล้วก็อนุสาวรีย์นั่นเองนะครับเอาละครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ